ไม่ทักรักไม่เกิดมาริยารับจีบสิงก่อนเล่านาทีปิ๊งรักส่งข้อความตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงตีสองไม่ทักรักไม่เกิดมาริยายอมรับจีบสิงแฟนหนุ่มก่อนเล่านาทีปิ๊งรักส่งข้อความถามแบบตรงๆรับเคยโดนขอไม่ให้ไปร่วมงานเพราะคอเอาทำเอาหลายคนแห่แซวกันเพียบสำหรับสิงวรรณสิงห์ประเสริฐกุลนักเขียนพิธีกรหนุ่มชื่อดังกับนางงามสาวมาริยาคูเลิศลาภมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2017หลังจากได้เปิดตัวรูปคู่สุดหวานด้วยแฮชแท็กแฟนหวงแฟนหลับแฟนขับเล่นเอาโลกโซเชียลฮือฮากันใหญ่ล่าสุดมาริยาคูเลิศลาภเปิดใจถึงเรื่องความรักผ่านรายการมารีฝากไว้ให้คิดว่าตนเองจีบฝ่ายชายก่อนโดยเริ่มต้นจากตอนแรกคุยงานกันเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมจนทำให้เราได้สัมผัสเขาจริงๆแล้วรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่น่าสนใจมากและเราอยากจะรู้เขามากขึ้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขามีแฟนหรือเปล่าจากนั้นจึงไปส่องไอจีและไปดูแท็กในไอจีปรากฏว่าก็ไม่เห็นอะไรจึงตัดสินใจถามเขาเลยแบบตรงๆเพราะตนเองคิดว่าเรื่องนี้ไม่เสียหายอะไรและเราไม่ได้ไปดูหมิ่นใครแต่สิ่งนี้กลับเป็นการชมเขาด้วยซ้ำว่าคุณเท่มากอยากจะรู้จักคุณไม่รู้ว่ามีแฟนหรือเปล่าซึ่งมาริยายอมรับว่ากว่าที่จะส่งข้อความดังกล่าวได้ตนเองใช้เวลาตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงตีสองในการเปลี่ยนคำบ้างอะไรบ้างจนสุดท้ายตัดสินใจส่งไปจากนั้นก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากต้องดูว่าเขาตอบอะไรด้านแฟนหนุ่มสิงตอบกลับมาว่าโอ้วาวอีสมิสยูนิเวิร์สacting me out จนมาริยาตอบกลับว่าใช่ซึ่งตอนแรกแฟนหนุ่มไม่รู้ว่าตนเองเป็นคนมีชื่อเสียงและสิ่งนี้มาริยาเองชอบเหมือนกันที่เขาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับวงการบันเทิงอะไรเยอะและรู้สึกสดชื่นดีที่คบกับคนที่อยู่นอกวงการนิดนึงสำหรับเรื่องของความรักของทั้งคู่นั้นมาริยาเผยว่าตนเองเป็นคนพูดตรงๆซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราต้องพยายามปรับปรุงเหมือนกันว่าซอฟบ้างเพราะความสัมพันธ์มันมีทั้งสองฝั่งเราจะยืนแข็งตลอดไม่ได้บางทีตนเองเป็นคนตรงเกินไปไม่คิดถึงความรู้สึกของเขาแต่ฝ่ายชายก็เป็นคนที่แคร์หูของเราจะพูดในแบบคิดถึงความรู้สึกเราจริงๆทำให้มาริยาเรียนรู้จากแฟนหนุ่มเรื่องนี้ส่วนเรื่องการที่มาริยา call out นั้นแฟนหนุ่มสิงเขาก็ค่อนข้างซัพพอร์ตเพราะคิดว่าทั้งคู่คิดก่อนแล้วพูดทำให้เขาไว้ใจเราและเราก็ไว้ใจเขาโดยเรื่องที่หนักสุดหลังจากคอเอาคือเรื่องงานโดยมีครั้งหนึ่งทางงานบอกมาริยาว่าครั้งนี้ขอไม่มานะคะเพราะเขากลัวถึงเรื่องเซฟตี้ของคนในงานและตอนนั้นค่อนข้างดุเดือดตนเองก็เริ่มเฮ้ยมันซีเรียสมากเลยตอนนี้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ทำให้เรารู้สึกยิ่งต้องทำอะไรมากขึ้นคือการที่มันมีเอฟเฟกต์เยอะขนาดนั้นแปลว่ามันจับจุดอะไรที่สำคัญมากในสังคมก็เลยรู้ว่าเราต้องระวังแต่อย่าหลบตาหนีมองต่อแล้วมันก็ทำให้เราเห็นเหมือนกันว่าคนที่ทำงานต่อไปจากนั้นเป็นคนที่เรามีวาลูเหมือนกันแต่ก็มีคนที่เราอาจจะมีวาลูที่ไม่ตรงกันแต่เรายังทำงานได้อยู่เพราะฉะนั้นอย่าให้สิ่งนั้นมาคุมชีวิตของเราทั้งหมดเราต้องเอาตัวออกจากตรงนั้นแล้วให้มันเป็นแค่เสี้ยวชีวิตของเราขอบคุณรายการมารีฝากไว้ให้คิดนิวไฮพุ่งกระฉูดผู้ว่าราชการจังหวัดเซนออกประกาศศึกษาธิการจังหวัดส่งหนังสือด่วนที่สุดปราจีนบุรีนิวไฮโควิดพุ่งกระฉูดพรวดวันเดียว324รายจากคลัสเตอร์ใหม่อื้อทั้งตลาดสดโรงงานงานแต่งผู้ว่าราชการจังหวัดออกประกาศคำสั่งแนวทางปฏิบัติขณะที่
ศึกษาธิการจังหวัดส่งหนังสือด่วนที่สุดเร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนอายุ 5-11 ปีเมื่อเวลา 17:00 นวันที่23กุมภาพันธ์2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งสถานการณ์โควิด-19 ระลอกมกราคม2565วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่324รายผู้ป่วยสะสมรวม 4,772 รายจำแนกตามคลัสเตอร์และมาจากคลัสเตอร์ระลอกใหม่จากคลัสเตอร์ตลาดสดขุนศรีวิชัยอำเภอกบินบุรี17รายและคลัสเตอร์บริษัท SMT Industry จำกัด12รายเชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทไทยฟู้ดกรุ๊ปจำกัดระลอกใหม่29รายเชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทเวสทีนดิจิตอลระลอก3 8รายเชื่อมโยงคลัสเตอร์งานแต่งงานตำบลไผ่ชะเลือด4รายเชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทอาเซลิกฮิตาชิโฮมแอพพลายแอนด์ประเทศไทยจำกัดระลอกใหม่2รายผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน131รายผู้ที่มีประวัติเดินทางไปกลับมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง7รายผู้ป่วยนอกเขตที่เข้ามารับการตรวจและรักษา7รายผู้ป่วยมีอาการและอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค107รายนิวไฮโดยพบการกระจายตัวของผู้ป่วยตามพื้นที่ต่างๆนอกจังหวัด6รายอำเภอเมืองปราจีนบุรี29รายอำเภอกบินบุรี142รายอำเภอศรีมโหสถ18รายอนาดี37รายอำเภอบ้านสร้างจำนวน28รายประจันตคาม7รายอำเภอศรีมหาโพธิ์52รายหากท่านใดสงสัยว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ324รายนี้หรือไปสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดขอให้สังเกตอาการตนเองหากท่านหรือผู้ใกล้ชิดท่านมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจเหนื่อยหอบหายใจลำบากขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนันเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.หรือไปโรงพยาบาลใกล้บ้านพร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยงวันเดียวกันนายวรพันธ์สุวรรณุชผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้มีประกาศจังหวัดปราจีนบุรีเรื่องแนวทางการปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ระลอกเดือนมกราคม2565ระบุด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีในปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 เพิ่มมากขึ้นจำนวนมากปราจีนซึ่งข้อมูลผู้ติดเชื้อระลอกเดือนมกราคม2565จนถึงวันที่11กุมภาพันธ์2565พบผู้ติดเชื้อจำนวน 2,582 รายเสียชีวิต8รายโดยพบผู้ติดเชื้อกระจายเป็นกลุ่มตามสถานที่ต่างๆเช่นโรงเรียนสถานประกอบการและชุมชนเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19รายใหม่ในจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มมากขึ้นจังหวัดปราจีนบุรีจึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ระลอกเดือนมกราคม2565ดังนี้ข้อ1. หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มหรือการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของประชาชนทั้งในสถานศึกษาสถานประกอบการและในชุมชนข้อ 2. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่แออัดของผู้คนจำนวนมากข้อ 3. ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเสี่ยงการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มร่วมกันควรเว้นระยะห่างในขณะนั่งรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มทุกแห่งทุกสถานที่และงดการจัดเลี้ยงแบบรวมกลุ่มข้อ 4ยกระดับมาตรการของสถานที่สำคัญต่างๆเช่นโรงเรียนสถานประการตลาดร้านอาหารห้างสรรพสินค้าให้ปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งอย่างเคร่งครัดข้อ 5 ผู้ที่ถูกกักตัวกักกันหรือคุมไว้สังเกต
เนื่องจากพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อหรือสงสัยว่าเป็นผู้ติดเชื้อตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อผู้นั้นจะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่11กุมภาพันธ์พ.ศ. 2565คำสั่งขณะที่นายสมเจตชาวดีนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีมีหนังสือราชการด่วนที่สุดที่ส.ศาลาธง 0285 255เรื่องแจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กนักเรียนอายุ5ไม่เกิน12ปีแจ้งด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งว่าได้มอบหมายให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเตรียมการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์แก่นักเรียนอายุ5ไม่เกิน12ปีโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4บางส่วนเฉพาะจำนวนนักเรียนตามรายชื่อโรงเรียนที่แนบท้ายจำนวน 1,200 คนของสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีในวันที่24กุมภาพันธ์2565ณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีอบจ.นั้นในการนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีจึงขอความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนำนักเรียนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปขอรับบริการวัคซีน PF ไฟเซอร์ตามกำหนดการที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ทั้งนี้ให้นักเรียนแต่งกายชุดพละประจำโรงเรียนและมอบหมายครูหรือบุคลากรที่รับผิดชอบเดินทางไปดูแลอำนวยความสะดวกในการขอรับบริการวัคซีนของนักเรียนในครั้งนี้ด้วยThank you.